สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอบเงินค่าตอบแทนพิเศษช่วงโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์วันที่26มิถุนายนรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่366พ.ศ. 2563ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4แห่งประมวลรัชดากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรฉบับที่20พ.ศ. 2513และมาตรา42วงเล็บ17แห่งประมวลรัชดากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรฉบับที่10พ.ศ. 2496รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กำหนดให้เงินดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้วงเล็บ1ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังวงเล็บ2ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังข้อ2กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี2563ให้ไว้ณวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2563อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ